วันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์เสริมแล้วก็แกดเจ็ตสำหรับ iPhone จากแบรนด์ MOV จากทางฝั่งอเมริกาให้ชมนะคะอันนี้อาจจะเป็นแบรนด์ในดวงใจของใครหลายๆคนเลยรวมถึงของน้องนิกด้วยนะคะซึ่ง MOV เนี่ยเขาออกไลน์โปรดักต์สินค้าใหม่นะคะก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามวัสดุใหม่ด้วยแล้วก็ทนทานมากขึ้นค่ะถ้าอยากรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้อุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ MOV นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกพามารู้จักกับแบรนด์นี้กันก่อนดีกว่าค่ะ MOV เป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันนะคะเขาผลิตสินค้าที่มีความฉลาดคือสินค้าที่ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ยังคำนึงถึงความ productive ความคล่องตัวเป็นหลักเวลาที่เราใช้งานค่ะเรื่องราวของแบรนด์นี้นะคะสรุปให้ง่ายๆก็คือเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ไปสำรวจการนั่งทำงานของหลายๆคนนะคะอาจจะตามคาเฟ่ตามออฟฟิศต่างๆแล้วเขาสังเกตว่าหลายคนเนี่ยทำงานอยู่ในท่านั่งที่ไม่ค่อยสบายนะคะอยู่ในเจสเจอร์ที่แบบเก๊ะๆกังๆปวดหลังปวดคอบ้างนะคะเขาก็เลยผลิตสินค้าออกมานะคะเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้แล้วก็เดเวลอปมาจนถึงปัจจุบันเลยมีเคสอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone ด้วยไม่ได้มีเฉพาะแค่ MacBook แล้วก็คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะหลายคนน่าจะคุ้นเคยสิ่งนี้นะคะก็คือนี่เขาเรียกว่าตัว Snap On นะคะเป็นชื่อรุ่นเขาก็คือมันสามารถเอามาแปะด้านหลัง iPhone ของเราได้นะคะทีนี้แปะได้ไม่พอนะคะเรายังสามารถใส่บัตรเข้าไปด้วยได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นจุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ของแบรนด์เลยนะที่หลายๆคนอะจำได้เกี่ยวกับ MOV นะคะซึ่งอันนี้นุ๊กนี่ก็ใช้งานมาหลายปีแล้วนะอันนี้เป็นของนุ๊กนี่เองนะแต่ว่าในรอบนี้นะคะเขามีการผลิตสินค้าใหม่มานะคะชื่อไลน์ว่า MOVAS นะคะซึ่งก็จะเป็นหนังแบบใหม่เป็นหนังวีแกนแบบใหม่เดี๋ยวเรามารู้จักคอลเลกชัน MOVAS จาก MOV กันดีกว่าค่ะMOVAS เป็นวัสดุใหม่ของ MOV ค่ะเขาคิดค้นขึ้นมาแทนที่หนังวีแกนที่เราอาจจะเคยใช้งานมาแล้วนะคะในอุปกรณ์เสริมของเขาแต่ว่าเป็นรุ่นเก่านะซึ่งหนังรุ่นเก่าเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังพบรอยขีดข่วนความชื้นสะสมหรือแม้กระทั่งคราบสกปรกต่างๆอยู่ก็เลยคิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาค่ะหนัง MOVAS develop ขึ้นมาเลยนะคะ MOVAS ย่อมาจาก MOV Visionary Atelier Standard นะคะก็ยังเป็นหนังวีแกนแบบเดิมแต่ผลิตจาก Bio Base ค่ะวัสดุใหม่ของ MOV นะคะ MOVAS เนี่ยเขาบอกว่าเขาเน้นไปที่เรื่องของความบางเบาทนทานต่อรอยขีดข่วนคราบน้ำรวมถึงการบิดงอแล้วก็แรงดึงแล้วเขายังมีขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะใครที่รักโลกเนี่ยก็MOV ก็เข้าขายแบรนด์รักโลกนะหนังโมวาสของเขาก็จะมีทั้ง2ประเภทนะคะแยกตามการใช้งานนั่นแหละอันแรกเลยก็คือโมวาส E นะคะซึ่งโมวาส E เนี่ยจะอยู่ในสินค้าอันนี้นะคะอยู่ในสินค้า Snap On ซึ่ง Snap On เนี่ยเราเคยใช้ไปแล้วซึ่งเป็นหนังเก่าใช่ไหมแต่ว่ามาในหนังโมวาส E นะคะก็จะประมาณนี้ของเขาเนี่ยดูมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนุ๊กนิกลองเอานิ้วขีดดูแล้วหรือว่าเอากุญแจขีดนะคะก็ไม่เป็นรอยเลยแสดงว่าทนทานมากขึ้นเพราะว่าเขาผลิตด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าทนทานต่อการยืดและการฉีกขาดแล้วเขายังเคลมว่าดีกว่าหนังแท้ด้วยนะอันนี้คือหนังวีแกนนะคะเนี่ยวัสดุคือดีมากเลยเวลาสัมผัสแล้วก็ไม่ลื่นมือด้วยนะนุ๊กนิกมองว่าหนังรุ่นเก่ามันมีความลื่นมืออยู่นะคะแต่พอมาเป็นหนังโมวาสเนี่ยมันมีความกระชับมือแล้วก็โมวาสอีนะคะจะอยู่ในสินค้าใหม่เขาเรียกว่าไทรพอดนะคะก็คือเนี่ยเป็น3พับแบบนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงรายละเอียดแล้วก็ค่อยดูว่าน้องสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็หนังอีกตัวนะคะเป็นหนังโมวาสเช่นกันซึ่งเคสตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า MOV Snap Phone Case นะคะจะมาในหนังโมวาส P ก็เขาจะให้ความทนทานนะคะหยิบจับแบบกระชับมือแล้วก็เขาบอกว่าทนทานต่อสารอันตรายด้วยอย่างเช่นแอลกอฮอล์เดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันทีหลังค่ะมาดูสินค้าใหม่กันบ้างดีกว่านะคะเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้นะคะก็คือน้องไทรพอดตัวนี้นั่นเองขอเรียกน้องว่าไทรพอดนะคะแต่จริงๆแล้วชื่อเต็มของเขาก็คือ MOV Snap Invisible Phone Tripod นะคะมาในหนัง MOVAS แบบใหม่อันนี้เลยทำไมถึงชื่อว่ารุ่นไทรพอดนะคะเดี๋ยวพามาดูนะคะก็คือเนี่ยเขามี3ขาเหมือนขาตั้งกล้องอะค่ะเนี่ยสามารถพับออกมาได้นะคะมี1 2 3ขานะคะซึ่งขาเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะก็สามารถตั้งได้หลายแบบสมมุติว่านุ๊กนิกแบบไม่เคยจับสินค้านี้มาเลยนะคะนุ๊กนิกก็สามารถเข้าใจมันง่ายขึ้นนะก็แกะขึ้นมาใช่ไหมกางออกมาแบบนี้นะคะที่แรกมันอาจจะกางแค่นี้เพราะเราใช้เป็นแค่นี้ใช่ไหมอันนี้คือตั้งได้ละ1อันนะคะก็ตั้งเป็นแนวนี้นะหรือว่าเราจะบิดมือถือของเราเป็นแนวนอนก็ได้อันเนี้ยเอาไว้ใช้ดูหนังเวลากินข้าวนะคะเวลาตั้งบนโต๊ะอะไรเงี้ยแต่พอเรากินข้าวองศานี้ใช่ไหมมันอาจจะเมื่อยคอเขาก็นี่คิดขาที่3มาให้นะคะตรงนี้นะคะนี่แล้วเราก็ตั้งแบบนี้
องศามันเนี่ยก็จะพอดีกับคอของเรามากขึ้นเพราะว่ามันสูงขึ้นมาจากโต๊ะถูกไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเขาแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาไม่สามารถเสียบบัตรได้เราก็ยังมีการตั้งแบบอื่นๆอีกนะสามารถใช้ในการร็อกได้ด้วยนะเดี๋ยวทำให้ดูนิดนึงเราพับมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็หักมาแบบนี้นี่คือการวอล์กแบบกล้องหน้านะคะตรงนี้ก็สามารถถือแบบนี้เลยแล้วก็สามารถเซฮายกับกล้องนะคะพูดกับกล้องได้เลยอันนี้การวอล์กกล้องหน้ากล้องหลังก็ทำได้เช่นกันนะคะทำยังไงนะคะเราก็แค่บิดองศาน้องกลับมาแบบนี้แล้วเราก็ใช้กล้องหลังในการถ่ายเราแทนอันนี้ก็จะเป็นโหมดในการวอล์กกิ้งนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่โชว์ไปจะมีโหมดโฟตติ้งก็คือการตั้งวางไว้เฉยๆนะคะแล้วก็จะมีโหมดสแตนก็คือเนี่ยตั้งไว้แบบเนี้ยฟิลนี้นะคะอันนี้คือโหมดสแตนนะแล้วก็สามารถตั้งได้หลายแนวนะแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยเมื่อกี้โชว์แนวตั้งไปหรือยังอะโชว์แนวตั้งก่อนแยกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็แปะลงไปไม่กลัวว่ามันจะแงหรือว่ามันจะเงยออกไปตรงด้านหลังนะคะเพราะว่ามันมีความแข็งแรงมากๆเลยเห็นไหมก็คือแบบตั้งไว้เลยเวลาที่จะพับเก็บก็ง่ายๆพับตรงนี้ก่อนแล้วก็ปึ๊บเข้าไปพกพาสะดวกนะคะสามารถใส่กระเป๋าของผู้หญิงได้นะหรือว่ากระเป๋ากางเกงของคุณผู้ชายก็สามารถทำได้เช่นกันพอแปะไปแล้วเนี่ยมันจะมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะคะไทรพอดรุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมแม็กเซฟตรงนี้นะเราจะเห็นแม็กเซฟอยู่ข้างนอกเลยอะเพราะว่าอันรุ่นเก่าของม็อบใช่ไหมเราจะไม่เห็นแต่พอแม็กเซฟย้ายมาอยู่ข้างนอกนะคะเขาจะเป็นดีไซน์แบบเนี้ยเรียบไปกับตัวสินค้าของเขาเลยเห็นไหมมันจะไม่มีแบบแม่เหล็กปุ๊บขึ้นมาแต่ว่าอาจจะเป็นแผ่นแม่เหล็กที่เป็นทรงกลมนะคะสามารถเอามาใช้กับอุปกรณ์แม็กเซฟอื่นๆได้ด้วยความที่เขานำแม็กเซฟมาไว้ข้างนอกเนี่ยมันสามารถทำให้เราดูดติดกับอุปกรณ์แม็กเซฟชิ้นอื่นได้ง่ายขึ้นค่ะมาดูความแน่นของน้องดีกว่าค่ะอ่ะติดเข้าไปก่อนนะนี่อันนี้ตรงนี้ปุ๊บปล่อยให้มันดูดกันเองเลยนะคะแล้วก็มาลองดูว่ามันแน่นขนาดไหนนะคะจับแบบนี้เลยนะแล้วก็เขย่าแน่นนะคะแน่นเลยแหละนี่เลยอันนี้เวลาใช้ก็มั่นใจได้เลยว่าทั้งตั้งนะคะหรือว่าทั้งเอามาติดที่หลังเคสแบบนี้มันจะไม่หลุดหายแน่นอนนะคะเวลาใส่เข้าไปในกระเป๋ามันก็จะไม่แบบสแลปออกไปด้วยนะคะก็คือถลายออกไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคถือว่าดูดติดดีเยี่ยมค่ะอีกตัวนึงนะคะอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะชื่อรุ่นว่า Mob Snap On Phone Stand and Wallet นะคะตามชื่อเลยก็คือสามารถใส่บัตรได้แล้วก็ใช้เป็นสแตนค่ะตั้งได้อันเนี้ยเคยเห็นมาแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่อัปเกรดมาก็คือตัววัสดุใหม่ Movas นี่นะคะหนังของเขาจะมีความขรุขระมากกว่าด้วยความขรุขระนะคะก็เลยมีความทนทานเข้ามานะแล้วก็ที่เปลี่ยนไปก็คือ MagSafe ด้านหลังนะคะเห็นไหม MagSafe ของเจ้า Snap-on ตัวใหม่เนี่ยเขาย้ายมาไว้ที่ด้านหลังนะจะเป็นวง MagSafe แบบนี้นะคะไม่ได้นูนขึ้นมาเยอะเท่าไหร่นะคะข้อดีก็คือด้วยความที่มันเป็น MagSafe อยู่ด้านนอกนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยดูดแน่นขึ้นนะคะเขาบอกว่ามีแรงดูดถึง15นิวตันเลยนะคะเดี๋ยวลองใช้กับเคสของม็อบให้ดูนะคะที่ก็เป็น MagSafe เหมือนกันนะนี่มันก็จะประมาณนี้นะคะความแน่นนี่แน่นมากเลยรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นกว่ารุ่นเก่านะคะอันนี้ก็หนังใหม่ MagSafe ดูดติดแน่นขึ้นแนะนำเลยแล้วก็มาใส่บัตรกันค่ะเขาบอกว่า Snap On นะคะสามารถใส่บัตรได้2ใบนี่นะคะแล้วก็เอาออกมาก่อนนะคะแล้วเราก็เสียบบัตรเข้าไปใบที่1ใบที่2ค่ะโอเคใบที่2คือแน่นแล้วนะคะถ้าใบที่3นี่คือไม่ได้ละใส่บัตรเข้าไป2ใบนะคะแล้วเราก็ยังพับเอาไว้ซ่อนบัตรได้อยู่เวลาที่จะตั้งสแตนก็แค่พับลงมานะคะซึ่งสแตนของเขาเนี่ยก็ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยค่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นการใช้งานอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบโฟลติ้งก็คือเราบิดมือถือมาตรงนี้ MagSafe ก็ยังดูดติดอยู่นะแล้วเราก็เอาตั้งไว้แบบนี้นะคะมือถือเราก็จะลอยๆขึ้นมาก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะอัปเกรดหนังใหม่ใครชอบก็ไปจัดได้เลยนะคะมีหลายสีอีกตัวนึงนะคะลืมพูดถึงไม่ได้เลยซึ่งก็คืออุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่ชอบทำกิจกรรมข้างนอกนะคะหรือว่าชอบสะพายโทรศัพท์ค่ะเอาง่ายๆไปเที่ยวก็สามารถใช้ได้อันนี้เป็นม็อบโฟนแลนยาร์ดนะคะตรงสายตรงเนี้ยมันจะเป็นไนลอนแบบพรีเมียมนะคะซึ่งเขาถักมาแบบดีมากเลยอะดูดีอะเวลาที่เราสะพายนะคะก็มั่นใจiPhone ไม่หลุดแน่นอนเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้มาให้นะคะซึ่งตัวล็อกของเขาเนี้ยพิเศษมากๆเลยนุ้งนิ้งไม่เคยเห็นตัวล็อกอะไรที่มันเป็นแบบดูใช้งานง่ายค่ะเวลาที่เราจะถอดสายออกนะคะเราก็แค่บีบตรงนี้ตัวล็อกมันก็จะหลุดออกมานะคะเวลาใส่เข้าไปก็ทำง่ายเหมือนกันแค่นี้นะคะเนี่ยมันดูง่ายไปหมดเลยแล้วก็ดูใช้งานง่ายที่สำคัญนะคะสามารถปรับสายได้ตามขนาดตัวของเรานะคะใครตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงนะคะปรับสายตรงนี้ได้ด้วยไม่พอนะคะยังสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ย
ถือว่าคุ้มนะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกลัวแบบโจรดึงมือถือกระชากมือถือนะคะก็สะพายไว้กับตัวเลยหรือว่าใครชอบปั่นจักรยานทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่หนักมากก็สามารถสะพาย iPhone ของเราด้วยสายอันนี้ได้ค่ะมาดูเคสของเขาดีกว่านะคะอันนี้เป็นชื่อรุ่น Snap Phone Case นะคะเคสตัวนี้มาในหนังโมวาสหนังใหม่ของเขานะคะแล้วก็อันเนี้ยเน้นไปที่การทนรอยขีดข่วนแล้วก็การคราบต่างๆเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูในพาร์ทต่อไปนะคะเอาอันที่ชอบเลยไหมก็คือเนื้อสัมผัสชอบมากแบบเห็นแล้วตกหลุมรักน้องเลยทีนี้ขอเข้าไปดูด้านในนิดนึงเดี๋ยวขอแกะเคสให้ดูนะคะว่าด้านในเขามีอะไรพิเศษหรือเปล่าแกะเคสออกมานะคะจะเห็นว่าด้านในเนี่ยมีการบุวัสดุที่เป็นไมโครไฟเบอร์นะคะเป็นความนุ่มๆอ่อนนุ่มนะคะเป็นมิตรกับตัวเครื่องของเราไม่ทำให้เกิดรอยเวลาที่เราใส่เคสตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านในแน่นอนว่ามีวงแม็กเซฟตรงนี้เอาไว้ใช้กับอุปกรณ์เสริมแม็กเซฟก็ใช้กับไทรพอดก็ได้นะใส่กับไทรพอดก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองใส่กับอุปกรณ์เสริมสีอื่นให้ดูไหมสีน้ำเงินจริงๆมีหลายสีนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกแปะให้ว่ามีสีอะไรบ้างนะคะทั้งเคสทั้งตัว Snap On ทั้งตัวไทรพอดเลยอะสีเหลืองน่ารักมากเลยตัวเคสนะคะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะน้ำหนักประมาณ 31.8 กรัมนะการใส่ปุ่มต่างๆมาให้เราเนี่ยก็ตรงตามรุ่นมือถือที่เราซื้อนั่นแหละการกดปุ่มเนี่ยง่ายมากเลยนะคะก็ไม่ต้องออกแรงเยอะปุ่มเขามีความสวยงามด้วยนะมันจะเป็นปุ่มที่ลอยขึ้นมานะคะเวลากดก็ให้ฟิลลิ่งที่ดีนะคะตอบสนองกับมือไวด้านหลังค่ะเว้นเลนกล้องขึ้นมาเพราะว่าเลนกล้อง iPhone 15 Pro ค่อนข้างนูนนะคะเขาก็มีการยกเลนกล้องขึ้นมาเพื่อปกป้องทั้งเลนกล้องแล้วก็ทางตัวเครื่องด้วยค่ะมาถึงช่วงทดสอบความทนทานของหนังใหม่โมวาสเราจะทดสอบด้วยสินค้าตัวนี้นะคะน้องไทรพอดนะคะเรามาดูว่าน้องเนี่ยสามารถทนแรงขีดข่วนแล้วก็ทนคราบต่างๆได้ดีจริงหรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นทีมงานอุปกรณ์มาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองขีดข่วนบนน้องไทรพอดคนนี้ดีกว่าที่มาในหนังโมวาสนะคะมาดูกันว่าน้องทนทานขนาดไหนนี่นะอันนี้ออกแรงนะคะเห็นไหมได้ยินเสียงไหมคะโอเคอ่ะมาดูดีกว่าเป็นไงเฮ้ยไม่มีรอยเลยอ่ะเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเหมือนมีรอยขีดเขียนนิดนึงนะเดี๋ยวนุ้งนิ้งลองเอามือจับแบบนี้หายไปแล้วนะคะไม่เกิดรอยนะคะถ้าเราเอากุญแจหรือว่าวัสดุมีคมมาขีดเขียนนะคะก็แปลว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องกังวลอะไรมากเลยใช้งานได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะนอกจากทนรอยขีดข่วนแล้วนะคะเขายังเคลมว่าสามารถทนพวกคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ความชื้นได้ขออุปกรณ์อันต่อไปค่ะโอเคขอบคุณค่ะลองเอาน้องมาจุ่มน้ำดูนะคะจุ่มลงไปเลยอันนี้ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันนะคะแอบสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจุ่มไปละอุ๊ยอุ๊ยกาแฟหกใส่ทำไม่ดีอ่ะสะบัดนิดนึงสะบัดนิดนึงแล้วเราก็ใช้ทิชชู่เช็ดนะคะเช็ดไปเลยขออนุญาตเช็ดน้องให้มีความแห้งก่อนนะคะโอโอเคเช็ดน้องเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันว่าสภาพน้องตอนนี้เป็นไงบ้างนะคะขนาดโดนกาแฟไปแล้วนะคะถ้าเป็นวัสดุอย่างอื่นมันอาจจะเป็นคราบได้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยวัสดุโมวาสก็คือไม่เหลือคราบอะไรเลยเหมือนไม่เคยโดนกาแฟหกใส่มาก่อนนะคะอันเนี้ยประทับใจมากเลยนะแล้วมันก็สามารถเช็ดออกได้ง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะมาทดสอบความทนทานของเคสบ้างดีกว่าตัวเคสเนี่ยก็จะเป็นหนังโมวาสแต่ว่าเป็นตัวพีนะที่นอกจากทนรอยขีดข่วนได้เขาบอกว่ายังสามารถปกป้องพวกสารต่างๆได้เดี๋ยวขออุปกรณ์ดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันตัวแรงเลยสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดลงไปบนเคสแล้วดูว่าพอฉีดไปเนี่ยเคสมันมีความเฟดมีความหมองหรือเปล่านะคะค่อนข้างชุ่มอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเช็คออกดูนะคะว่าตัวเคสของเขายังจะสวยเหมือนเดิมหรือเปล่ามีสีตรงไหนเฟดไปหรือเปล่านะคะนี่นะไหมนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะคะเคสยังสวยเหมือนเดิมสังเกตว่าสีไม่ได้หายไปเลยแล้วก็ความสัมผัสที่ดีกับมือนะคะก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะไหนๆก็ลองดูแล้วนะคะเอากุญแจมาขีดบ้างดีกว่านะคะนุ้งนี้ก็จะใช้กุญแจขีดลงไปเลยได้ยินเสียงแล้วเนาะว่านุ้งนี้
ใช้แรงค่อนข้างเยอะนะคะเห็นไหมนี่โอเคมาดูดีกว่าสภาพเป็นยังไงนะคะดูจากตาของนุ้งนิ้งนะถ้ามันสะท้อนแสงจะเห็นว่ามันมีร่องรอยของการโดนขีดอยู่แต่ถ้าลองเอามืออย่างเงี้ยถูไปนะคะอันนี้คือธรรมชาติของเรานะถ้าเกิดรอยบนเคสเราจะเอามือถูออกใช่ไหมอ่ะนี่รอยขีดเมื่อกี้มันหายไปเลยนะคะแปลว่าเนี่ยอันนี้เขาทนรอยขีดข่วนได้ดีเช่นกันค่ะสรุปให้ดีกว่านะคะดูรีวิวไปเยอะแล้วเดี๋ยวนุ้งนิกมาสรุปจากส่วนตัวของนุ้งนิกหลังจากที่ได้ลองใช้อุปกรณ์ทุกชิ้นในคลิปนี้ไปนะคะอันที่ชอบมากเลยก็คือขออวยยศนิดนึงก็คือนี่เคส iPhone นะคะมันดูสวยมากเลยอะแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวๆนะคะดูไม่เบื่อเลยแล้วก็ที่สำคัญดีไซน์มินิมอลหนังใหม่มีความแข็งแรงทนทานน่าจะใช้ได้ยาวๆเลยค่ะแล้วก็อีกชิ้นนึงนะคะน้องไทรพอดนะคะอันนี้ก็ชอบมากเช่นกันนะคะดูจากดีไซน์แล้วคือชอบแน่นอนแต่ว่าเรื่องประโยชน์ของน้องนี่ก็มีเยอะเช่นกันมันใช้ได้หลายสถานการณ์มากเลยนะคะก็ใช้คู่กับเคสนะคะสวยงามมากๆอันนี้แนะนำนะคะใครที่เป็นสายแกดเจ็ตเนี่ยต้องมีเลยแล้วก็เวลาที่ใช้งานกับตัวไทรพอดเนี่ยเจอข้อนึงที่ติดนิดนึงเลยก็คือมันจะมีช่องว่างระหว่างตรงนี้นะคะตรงครอบเลนส์กล้องที่มันหนุนขึ้นมาจากตัวเคสนะคะกับตัวไทรพอดที่มันไม่สามารถแนบกันได้สนิทสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 15 Pro Max ก็ไม่ต้องกังวลนะคะสามารถใช้งานร่วมกับน้องไทรพอดได้ปกติเลยก็คือแนบสนิทกับตัวเครื่องไปเลยสามารถติดกับเคสที่มี MagSafe ได้นะคะติดแค่ iPhone 15 Pro นิดเดียวค่ะแต่ถ้าถามเรื่องความแน่นคือน้องแน่นนะอันเนี้ยคือแน่นเลยแต่ว่ามันจะมีติดนิดนึงก็คือช่องว่างตรงนี้นะคะถ้าใครที่ไม่อยากให้มีช่องว่างนะคะก็อาจจะเลือกเป็นเคสแบบอื่นนะคะตัวเคสตัวนี้อาจจะใช้งานร่วมกับน้องไทรพอดได้ไม่แนบสนิทมากแต่แน่นนะย้ำว่าแน่นมากเลยนะคะอาจจะใช้เป็นเคสตัวนี้แทนเป็นรุ่น Snap Case นะคะอันนี้ก็ของ MOF เหมือนกันอันนี้ก็มาพร้อม MagSafe เช่นกัน MagSafe เขาดูดแน่นมากๆเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะถ้าเป็นเคสตัวนี้ก็จะติดแบบแนบแน่นไปเลยนะคะสำหรับคนที่อยากใช้งานไทรพอดค่ะและสุดท้ายนะคะก็เป็นตัว Snap On ที่อยากแนะนำเลยก็คือสำหรับคนที่ชอบพกบัตรไปด้วยอย่างขึ้น BTS ก็ต้องพกบัตรและบิดใช่ไหมแล้วเราก็เอาแปะไว้หลังโทรศัพท์ของเราเลยทีนี้เวลาที่ใช้งานเนี่ยเราก็แค่เอาไปตืดมันก็จะทุกอย่างก็ง่ายขึ้นค่ะหรือว่าถ้าอยากภาพขัดตั้งขึ้นมาก็สามารถใช้งานได้หลายสถานการณ์ก็ดีไม่แพ้ตัวไทรพอดเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบก็ย้ำอีกทีว่าตัวไทรพอดนะคะไม่สามารถใส่บัตรได้นะส่วนตัว Snap On ใส่บัตรได้2ใบค่ะอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วก็คืออันนี้นะคะเป็นสายคล้องของเขานะคะจาก MOF อันนี้นุ้งนิกมองว่านุ้งนิกจะใช้สายอันนี้เวลาที่นุ้งนิกไปเที่ยวนะคะก็คือแบบกลัวโจรมากระชากมือถือออกจากมือเราหรือว่าตอนไปปั่นจักรยานไปเดทกับหนุ่มในสวนสาธารณะนะคะอันนี้ก็สามารถสะพายไปได้นะคะเวลาที่อยากถ่ายรูปก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถเข้าได้กับแทบทุกชุดเลยเพราะว่าของเขาเป็นสีดำแล้วก็ดีไซน์ของเขามีความมินิมอลอยู่แล้วนะคะซื้อไปใช้งานกันได้เลยมีหรือไม่มีก็ได้แต่มีก็ดีกว่าค่ะมาดูราคาของสินค้าทุกอย่างในคลิปนี้แบบเร็วๆเลยละกันนะคะอันแรกเลยก็คือไทรพอดสินค้าใหม่ของเขานะคะขายอยู่ที่ราคา 1,290 บาทส่วนนี้ Snap On ใส่บัตรได้ตั้งได้นะคะอยู่ที่ราคา990บาทแล้วก็เคสอันนี้นุ้งนิกชอบมากเลยนะคะราคา 1,690 บาทเท่านั้นคุ้มมากส่วนสายอันนี้นะคะสายคล้องของบ๊อบเนี่ยอยู่ที่ราคา 1,090 บาทราคาคุ้มค่ามากๆแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากซื้อสินค้าจากม็อบนะคะสามารถไปซื้อได้เลยที่ 425degree.com นะคะมีโค้ดมาแจกด้วยใส่โค้ด IMOD425 นะคะลด 10% สำหรับการซื้อสินค้าจากแบรนด์ม็อบค่ะและที่สำคัญ 425degree เขารับประกันคุณภาพให้1ปีเต็มนะคะซึ่งจะรับประกันเฉพาะกรณีที่เกิดการผิดพลาดจากโรงงานหรือว่าการผลิตเท่านั้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์เสริมจาก MOF นะคะเป็นคอลเลกชันใหม่ MOVAS หนังใหม่ดีกว่าเดิมแล้วก็ให้ฟีลลิ่งการจับถือที่ดีมากๆก็ขอบคุณนะคะที่ MOF เขาผลิตสินค้าดีๆมาให้เราได้ใช้งานแล้วก็ใครที่ไปซื้อนะคะอย่าลืม 425degree นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะนุ้งนิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยค่ะนุ้งนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Run it up.